วัสดีครับของสำคัญอีกอย่างนึงนะฮะของเกมนี้ก็คือกระดิ่งเพิ่มหินขาวอัปเกรดนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวที่จะไปถ้ำนี้กันนะฮะมันจะเป็นถ้ำผลึกนะครับผมขออนุญาตใส่เท่าสงครามฮะที่ดาบซามูไรนะครับเพื่อที่ใช้หนีนะฮะเราจะวิ่งข้างในนะครับแบบเร็วๆครับเพราะว่ามันมีเหมือนตัวตะกั่วขาวๆใช่ไหมฮะยิงดังวิถีโคตรโหดเลยฮะแล้วก็น่ารำคาญมากแล้วก็ตียากด้วยเอาละครับเรามาดูกันนะฮะนี่ก็เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆมีแนวทางที่ดีกว่านี้ก็บอกกันมาได้นะครับผมได้ใช้สเต็ปล่าเนื้อนะฮะในการเวิร์บๆเรามาทางซ้ายก่อนเลยนะครับแล้วก็เอียงขวานิดนึงฮะมันตรงนี้มันจะมีไอ้ตะกั่วขาวๆนะ2ตัว 2-3 ตัวนะครับแล้วคราวนี้จะเห็นมีเทียนนะฮะเราจะต้องเลยเทียนมาหน่อยนึงแล้วก็จัดการกระโดดนะครับฟึบนะฮะโอ้ยโอ้ยตกเลยนี่คือพลาดนะครับหน้าแตกนะฮะเอาใหม่ฮะโอ้ยตอนนี้คือมันล่วงมาเต็มเลยไอ้ตะกั่วตัวนี้ตำแหน่งยิงมันก็เพียบเลยฮะฟึบกระโดดมาตรงนี้ฮะแล้วก็โดดมานี้ตอนนี้คือผมวิ่งตลอดนะวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดนะครับแล้วเราก็จะวิ่งมาตรงตำแหน่งนี้ฮะเราก็จะวิ่งทะลุไปเลยนะครับวิ่งเร็วๆเพราะว่าเจ้าตัวนี้นี่แม่งหลบยากเหมือนกันนะฮะแล้วก็หวาดเสียวมีแสงด้วยครับโคจะตื่นเต้นโดนทุกทีคราวนี้ขึ้นบันไดนะครับขึ้นบันไดนะฮะแล้วก็วิ่งตรงสะพานเล็กๆนะครับอย่าเหยียบเทียนนะฮะพอเหยียบเทียนปุ๊บไอตัวฝั่งนู้นแม่งยิงทันทีฮะแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นตรงนี้ปุ๊บนะฮะก็เลี้ยวซ้ายนะครับซ้ายอีกนะฮะแล้วคราวนี้จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับตรงช่องถัดไปนี้นะครับเราก็วิ่งนะฮะวิ่งแล้วพอมันเราก็รีบวิ่งไปเลยครับอย่าให้มันตีเราได้นะฮะคราวนี้ก็มาเข้าห้องถ้ำนี้นะจะเป็นอสูรดาวตกนะครับซึ่งตีค่อนข้างยากมากนะฮะการจะสู้กับอสูรดาวตกก็ต้องไปดูคลิปที่ผมอัพก่อนหน้านี้ฮะจะใช้ดาบนะครับเนี่ยดาบเขี้ยวสุนัขนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอากระดิ่งเนี่ยไปให้กับเมเดนนะฮะใหญ่แก่แฝดที่มหาลูนนะครับก็วาร์ปมาทางด้านถ้ำก่อนนะฮะแล้วเราค่อยไปได้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งนะก็คือเจ้าหินขาวเนี่ยเราได้หินตีบวกเบอร์1แล้วก็เบอร์2นะครับแต่พอเรามาใช้กับมาใช้ตีบวกในบางอาวุธนะฮะบางอาวุธก็ตีได้แค่3บางอาวุธก็ตี5ตี6เลยนะครับก็แล้วแต่นะฮะว่าเพื่อนจะเล่นสายไหนกันนะครับแต่หินสีขาวเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาวุธกึ่งเวทแล้วก็เวทนะครับแล้วก็มาพวกไม้เท้าอะไรพวกนี้นะฮะนี่ครับเป็นกระดิ่งนะเอาไปให้หญิงชราที่โต๊ะกลมนะครับเราจะได้สินค้าเพิ่มขึ้นมา3อย่างฮะเป็นสินค้าที่สามารถซื้อได้ไม่จำกัดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากระดิ่งให้เขานะฮะคราวนี้มันก็จะมีกระดิ่งสีขาวเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะกระดิ่งสีขาวราคาสูงด้วยนะครับสูงกว่ากระดิ่งสีดำเอ้ยสูงกว่าหินตีบวกสีดำนะฮะหินขาวเนี่ยแล้วก็ตีบวกได้น้อยนะฮะเรียกว่าถ้าสายดาเมจนี่จะไม่มุ่งมาทางหินสีขาวนี่เลยนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเดี๋ยวเราไปที่ช่างตีเหล็กนะครับคราวนี้เราจะเสริมอาวุธนะฮะอันนี้เป็นหินสีขาวนะครับก็คือดาบเขี้ยวสุนัขนะฮะจะใช้หินสีขาวส่วนดาบที่เป็นดาเมจล้วนๆนะฮะส่วนมากจะใช้หินสีดำนะฮะหินแร่นะครับนี่หินขาวนะฮะก็ตีบวกเรียกว่าผมใช้หินตีบวกระดับ
ระดับ5ไปแล้วนะครับเจ้าขวานอันนี้แต่ถ้าเป็นพวกดาเมจล้วนๆนะฮะจะเป็นหินแร่ธรรมดานะครับสามารถตีบวกได้ถึง5เลยนะฮะ5 6เลยนะครับแล้วก็ได้ดาเมจเพียวๆนี่ระดับ107 108เลยนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการไปตีเอาหินสีดำนะครับหินสีแร่ไปตีกระดิ่งนะครับเพื่อเปิดร้านที่เมเดนนะฮะขายแร่นะครับหินแร่ตีบวกนะฮะบวก1บวก2นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ